ริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่เจอมาตลอดทั้งชีวิตแล้วนะทำไมไม่สวยเหมือนแม่เลยล่ะทำไมไม่ผอมแบบคนนี้ล่ะเขาพูดเพราะว่าเขาหวังดีแหละแต่ว่ามันคือการเปรียบเทียบในความรู้สึกของเราอะนะแบบทำไมแล้วทำไมเราจะต้องไปวัดค่าตัวเองกับการที่ว่าคุณต้องผอมเท่านี้ล่ะคุณต้องสวยเท่านี้ล่ะคุณต้องเรียนเก่งเท่านี้ล่ะมันเป็นอะไรที่เจอมาตลอดทั้งชีวิตแล้วนะทำไมไม่สวยเหมือนแม่เลยล่ะทำไมไม่ผอมแบบคนนี้ล่ะเขาพูดเพราะว่าเขาหวังดีแหละแต่ว่ามันคือการเปรียบเทียบในความรู้สึกของเราอะนะแบบทำไมแล้วทำไมเราจะต้องไปวัดค่าตัวเองกับการที่ว่าคุณต้องผอมเท่านี้ล่ะคุณต้องสวยเท่านี้ล่ะคุณต้องเรียนเก่งเท่านี้ล่ะ